ที่ฟ้าเขาปฏิเสธคุณเพชรไม่ใช่เพราะว่าไม่รักนะคะแต่เพราะรักมากภาระเรื่องแม่ที่ติดตัวฟ้ามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นฟ้าเขาก็ไม่อยากให้คนที่เขารักจะต้องมาอดทนรับภาระเรื่องนี้ไปด้วยถ้าเป็นคนอื่นก็คงง่ายกว่านี้ค่ะพอเป็นจุฑาเทพที่เหมือนกับเป็นต้นเหตุให้วิภาเป็นแบบนี้ก็ยิ่งยากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแทบจะเป็นไปไม่ได้ก็แปลว่ายังพอเป็นไปได้ครับงั้นผมรบกวนขอที่อยู่ของฟ้าที่เชียงใหม่ได้ไหมครับเห็นว่าจะไปหาโรงแรมถูกๆเช่าสัก 2-3 วันก่อนแล้วตอนนี้ก็ให้แตงโมเพื่อนเขาไปหาเช่าบ้านเช่าหรืออพาร์ตเมนต์แตงโมเหรอท่านประธานสวัสดีเจ้าเป็นยังไงบ้างทุกอย่างเรียบร้อยไหมโอ้ยเรียบร้อยมากค่ะแล้วฟ้าก็สงสัยอะไรเปล่าโอ้ยน้อยหนึ่งค่ะสงสัยน้อยหนึ่งดีมากโอ้แต่ว่าแตงโมว่านะคะฉลาดฉลาดอย่างไรฟ้าเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานก็รู้ค่ะว่าเจทีเนี่ยมาเทคโอเวอร์ตึกนี้ไปแล้วไม่เป็นไรหรอกผมว่ายังไงสักวันเขาก็ต้องรู้ทำไมล่ะคะเพราะว่าเขาต้องเป็นเจ้าของตึกนี้ไงเดี๋ยวให้คุณแม่คุณนั่งข้างหลังนะคุณมานั่งหน้ากับผมผมไม่ใช่คนขับรถรายนั้นน่ะรักสบายชอบชีวิตหรูหราแพ้ของสวยๆงามๆอาว่าถ้าเขาได้ใช้ชีวิตสบายขึ้นก็อาจจะลดความแค้นลงนิสัยก็อาจจะดีขึ้นมาได้บ้างนะคะไม่ทราบว่าคุณอารับประทานอาหารกลางวันมาหรือยังครับพอดีผมหิวมากเลยยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าคุณอาจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมขอแวะกินข้าวหน่อยไม่เป็นไรค่ะจะไปที่ไหนล่ะอยากดูอย่างที่เจ้าคุณอาเลือกได้เลยนะครับคนชุดนี้เท่าไหร่ครับคุณเพชรคะเรารับไว้ไม่ได้หรอกค่ะผมขออนุญาตซื้อต่างหูให้คุณอาแทนค่าชดเชยที่ฟ้าควรจะได้รับนะครับแล้วก็แทนคำขอโทษที่มาเชียงใหม่ครั้งก่อนผมทำให้ฟ้าไม่สบายใจส่วนสร้อยเส้นนี้ผมขอซื้อไว้ให้คนสำคัญของผมครับจัดการได้เลยนะครับคราวหน้าคุณพี่อุดหนุนร้านนี้มั้งนะคะพอดีบัตรเครดิตของผมไม่ชอบร้านที่ตัดสินลูกค้าจากภายนอกนะครับต่อให้เราทำทุกอย่างถูกต้องมันก็ยังมีคนที่ไม่พอใจกับเราอยู่ดีเราไม่มีทางทำให้ใครถูกใจได้ 100% หรอกค่ะก็จริงนะแต่คุณถูกใจผมมากเลยนะเกือบ 100% เลยคุณเพชรหลังจากที่เราเจอกันครั้งแรกเมื่อ2ปีก่อนผมประทับใจในความเด็ดเดี่ยวแล้วก็ความกล้าหาญของคุณนะผมนึกกลับไปตามหาคุณแต่ว่าที่บ้านของคุณบอกว่าคุณไปเรียนต่อผมก็รอนะเพราะผมอยากเจอคุณอีกสักครั้งแต่อยู่ๆคุณก็ไม่อยู่ตรงหน้าผมกลายมาเป็นพนักงานในบริษัทของผมซะอย่างนั้นบางทีมันก็บังเอิญจนเกินจริงเหมือนกันนะแต่มันเจ็บตรงไหนรู้ไหมมันเจ็บตรงที่ทุกคนบอกว่าคุณรักผมมาบอกให้ผมเชื่อแต่ผมจะเชื่อได้ยังไงล่ะในเมื่อผมไม่เคยได้ยินมันจากปากของคุณเลยมันจะมีวันนั้นไหมวันที่คุณบอกผมว่าคุณรักผมเหมือนกันฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย